กับไปฟังที่วัดฝ่ายหินบันทึกใน YouTube แล้วก็ไปดูที่ Facebook ของท่านอาจารย์ท่านพระครูอภิวัฒนวิกรมพอ.สถานีบันทึกไว้โอ้เขาจำผิดไปอู้มันอู้หลวดไปไม่ใช่จำผิดอู้หลวดไปอาทิตย์อนัตคำว่าจำผิดเนี่ยคือธรรมเนียมอย่างภาคกลางเนี่ยหรือบ้านเฮาตั้งในเวียงเนาะครูบาอาจารย์ที่เพิ่นสวดอาทิตตปริยายสูตรได้เวลาครูบาอาจารย์มรณภาพวันสุดท้ายจะสวดอาทิตตปริยายสูตรถวายให้ครูบาอาจารย์บางทีก็สวดธรรมนิยามอันนี้ว่าผิดไปหันต่อหนึ่งว่าสามตระกูลสามพี่น้องที่ได้รับเอตทัคคะทางภูมิมีบริวารนักได้ฟังธรรมอธิตตปริยายสูตรสูตรเดียวเท่านั้นนักพิษเต็มตอนหนึ่งไปว่ากัลทัปุตตะนั่นก็จำพิษไปฮะวะไปฟังดูโอ้มันสะดุดหูเลยกัลทักกับนิวาเปแปลว่าส่วนที่กันหลอกกันแต่ได้รับอภัยส่วนอภัยทานเนี่ยเนาะคือกันหลอกกันแต่พระเจ้าพิมพิสารมอบเพื่อเป็นวัดแรกในพุทธศาสนาเป็นส่วนไม้ไผ่เป็นภาษาเมืองเขาบอกอุทยานก็แปลว่าส่วนอุทยานเป็นส่วนหลวงพระองค์มอบเป็นวัดแรกคือแก่พระพุทธศาสนาในข้างพุทธการข้อดีของ YouTube หรือข้อดีของ Facebook นะก็กล่าวชมไปอย่างหน่อยเนาะเพราะเอาของคนมาใจเราไปฟังย้อนหลังว่าเรื่องนี้ก็มีต้นแบบว่ามีครั้งหนึ่งหลวงพ่อชาได้สนทนากับครูบาอาจารย์ตนหนึ่งสนทนากันตอนแล้งจบหลวงพ่อชาเพิ่งก็ไปพักที่กุฏิมาอันนี้ตามครูบาอาจารย์เพิ่นเล่าเพิ่นบันทึกไว้ในหนังสือพอเดินมาได้ยินเสียงตอยหรือก๊อกก๊อกก๊อกภายก็บอกกับครูบาอาจารย์ตัวที่สนทนากันแล้วก็มาเปิดประตูมีเรื่องอย่างกล้าก็ตะกี้สนทนากันพิษไปหน่อยนะหลวงพ่อช้าก็บอกโอ้ไว้วัดพวกก็ได้มาได้มันหมอมาได้อันเดี๋ยวมันเกิดเหตุปุ๊บปั๊บมาหกมาได้แก้มันเสียหายอันมันพิษลักพิษแบบจำมาพิษครูบาอาจารย์เดินมาแก้อันนี้เหมือนกันเนาะโอ้หลักปริยัติหลักพระสูตรอย่างบางทีเขาจำมาพิษเรื่องตัวละครหรือตัวเนื้อเรื่องที่ดำเนินไปกันหรือสถานที่กันต้องอ่านอย่างแม่นนะเนาะต้องเขาต้องท่องเลยอันนี้เป็นเรื่องของพระปริยัติธรรมนะต้องท่องเอาต้องอ่านเอาต้องเฮียนเอาแต่เรื่องข้อประพฤติปฏิบัติถ้าเขาไปแย่ใจอย่างครูบาอาจารย์เพิ่นถ้าเป็นเฉพาะตนนะบ่จำเป็นต้องจำครูบาอาจารย์ว่าได้ข้าพรมเจ้าข้ากินแบบสำเร็จรูปไปเลยแม้แต่หลวงปู่ของพวกเขาทั้งหลายเนาะวัดพระธาตุสรีจอมตองก้าวก้าวหนึ่งเนี่ยอันที่ก้าวผ่านไปแล้วหลวงปู่บอกให้เอาแล้วเพราะว่าเป็นอดีตผ่านไปแล้วเขาจะนับก้าวต่อไปอีกเป็นอนาคตยังหมาใจเดียวนะขนาดแค่ก้าวเดียวนะอันที่ก้าวผ่านไปแล้วก็มึงเอาละอันที่ยังหมาก้าวเดียวบ่เอาเอาบัดเดียวเนี่ยเป็นปัจจุบันขณะของจริงมันอยู่ที่ปัจจุบันขณะอันที่ก้าวแต่ก้าวไปผ่านไปแต่กี้นั้นเป็นอดีตไปแล้วมันผ่านไปแล้วนะอันเนี้ยขนาดชั่วก้าวเดียวนะครูบาอาจารย์ท่านผู้เฒ่าทั้งหลายยังบ่คือเอาเลยมันอันดีตไปผ่านไปแล้วบ่เอาละอนาคตมันยังมาบ่ถึงเด้อก็บ่เอาเด้อมันยังมาบ่ถึงเด้อเอาขณะปัจจุบันที่ก้าวย่างนับประสาอย่างที่เฮาได้ห่ำได้เฮียนอย่างนักๆหนาๆเนาะครูบาอาจารย์บางสำนักเพิ่นถือว่าพวกนี้เป็นขยะหมดเลยมันเป็นอดีตมันเป็นความจำได้ใหม่รู้ต้องเอาปัจจุบันขณะตอนนั้นก่อนตอนที่ประพฤติปฏิบัติอย่างผ่านมาผ่านไปผ่านมาก็ผ่านไป
แต่พวกเขาทั้งหลายปุถุชนคนที่มีกิเลสเนาะตัวสัญญาความจำได้หมายรู้เนี่ยมันบันทึกไปหมดหรอแล้วบันทึกมันแก่มด้วยอุปทานว่ะที่เขาสวดทำวัดกันสัญญูปาทานขันโทเนี่ยคือสัญญามันประกอบด้วยอุปทานมันจะยึดมันถือมันถ้าเราได้ศึกษาเรื่องขันห้าอย่างเนี้ยความจำได้หมายรู้นี่มันไม่ใช่บันทึกไว้ในสมองนะตั้งหมอตั้งอย่างยังบันทึกเด้อสมองนี่เป็นเครื่องมือนะสถานะเป็นเครื่องมือของสัญญาความจำได้หมายรู้ถ้างั้นพระพุทธเจ้าที่พระองค์บังเกิดขึ้นในโลกแต่ละจาตตายแล้วก็กระดูกก็พวกกันหมดสังขารร่างกายก็เน่าผู้ป่วยผู้พังไปแต่ละจาตแต่ละจาตเกิดมาก็ตายเกิดมาก็ตายเมื่อมันตายถ้ามันบันทึกไว้ที่สมองแล้วพระองค์ตอนที่พระองค์ระลึกชาติในยานแรกเนาะบุพเพนิวาสานุสติยานยานแรกที่พระองค์ก่อนจะตรัสรู้พงย้อนหลังตัวเก่าแต่ละชาติแต่ละชาติมันบันทึกไว้ที่ไหนเนาะที่ยานของพระองค์ไปหันสัมมาสัมโพธิญาณไปหันมันบันทึกไว้ที่ตัวสัญญาประกอบด้วยอุปทานเดินทางในท่องเที่ยวในวัฏสงสารอันยาวไกลแต่พอพระองค์ตรัสรู้นะสัญญาก็เป็นสัญญาแบบสัญญาบริสุทธิ์มีอุปทานนะอย่างพวกเราทั้งหลายได้สวดธรรมวัดเจ้าเนาะสัญญูปาทานขันโธสัญญามาประกอบด้วยอุปทานความจำได้หมายรู้เนี่ยตัวเนี้ยมันทำให้เกิดทุกข์เนั่นเวลาประพฤติปฏิบัติครูบาอาจารย์เปิ้นมาคือใจสัญญาตัวนี้คือใจจิตตัวหัวคือยังรู้ในปัจจุบันธรรมก้าวไปเป็นก้าวเป็นก้าวจิตรู้ไปชั่วขณะหนึ่งชั่งขณะหนึ่งแต่อันนี้ก็เป็นข้อประพฤติปฏิบัติตอนปลายแล้วนะมันก็มีการเลี้ยงตามลำดับอย่างที่บอกว่าถ้าสิบสาวเจ้าบ้านทั่วไปเนี่ยพระองค์จะแสดงอนุปุพิกถาฟอกจิตฟอกใจก่อนได้สะอาดหมดจดผ่องใสก่อนจะทับพูดถึงขั้นธรรมะปรมัตถ์นั้นเบื้องต้นพระองค์อย่างก้อนตรัสอย่างก่อนเรื่องการก่อนในสถานนะฟอกจิตฟอกใจไปตามลำดับถ้าตามบ้านเฮาก็เรื่องกินเรื่องการก่อนนี่ก่อนขึ้นไปขั้นรักษาศีลเจริญเมตตาภาวนาเนี่ย3อย่างเนี่ยนะถ้าอูแถมอยากก็คือสั่งสมบุญไว้บุญมันไม่มีผลมันเป็นกำลังหรอเป็นกำลังเขาลองสังเกตว่าอย่างสมัยพุทธกาลนะเพราะว่าองค์แผ่ขายพระญาณปุ๊บก็เข้าขายเลยอะเข้าขายแสดงว่าท่านเหล่านั้นที่เป็นคิปปะพิญญาก็ดีฟังธรรมปุ๊บก็ได้ไปหรือท่านเหล่านั้นที่เข้าขายของพุทธเจ้าก็ดีเพราะอย่างเพราะท่านสั่งสมบุญไว้นักฟังได้ก็ไปเลยฟังได้ก็ไปเลยอยู่ยังมาได้ฟังด้วยพระองค์แผ่ขายพระญาณมาเจ้าเข้าไปในขายของพระองค์แล้วญาณของพระองค์หู้หรอสัพพัญญุตญาณพระองค์มีหูทิพย์ตาทิพย์วายาวธรรมอย่างไปโพธหัวข้อธรรมอันใดพระองค์ก็เลือกไปหรือบางคนเข้าขายญาณก่อนบารมียังมาแก่กล้าอย่างทิดาทางช่างทองหกนั่นเรียกว่าพระองค์ไปเมืองอาราวีเอ็ดพระองค์เตะเรื่องมรณานุสติโจพระองค์ก็ปิกไปที่กรุงสาวัตถีคนอื่นๆมาสนใจกะฟังหูซ้ายทะลุหูขวามาได้ประพฤติปฏิบัติตามแต่นางคนเนี้ยนางธิดาช่างทองหกเนี่ยเจริญมรณานุสติ3ปีสถานะเนี่ยมันเกิดคือการสั่งสมนะสั่งสมพอถึงสะครบ3ปีเข้าไปในขายยานของพระองค์อีกทีหนึ่งก็เป็นเหตุให้ว่าคนคนเดียวจะทำให้พระองค์ได้โพธิ์คนแห่งคนตึงเมืองนั่นการสร้างสมนี่สำคัญเหมือนกันมันมีผลเคยได้ยินครูบาอาจารย์บางตนเหมือนกันว่าธรรมะของพระองค์มันมีอยู่แล้วละธรรมชาติมันมีอยู่แล้วละอันนี้จังทุกขังอนัตตาเกิดแก่เจ็บตายมันมีอยู่แล้วเขาบอกต้องประพฤติปฏิบัติทำอย่างมันมีอยู่แล้วแหละนักก็โทกโยแต่มันบอกโทกในแง่อีกนึงมันมียังเวียงมีอยู่เขาไปเจ้าของที่ดินไปเจ้าของร้านค้าอย่างในเวียงเพราะก็มีอย่างปนอยู่ฮั่นเข
ขาอย่างใดก็ถ้าได้เปลี่ยนเจ้าของก็ตั้งถ้าแบบโลกโลกก็ทำมาหากินหูอากาสะที่มากล้าขึ้นเนี่ยนะสะสมเงินทองซื้อบ้านซื้อจองซื้อร้านค้าอย่างนั้นมันจะมันมีอยู่แล้วเขาไปจะเปลี่ยนเจ้าของหรออันนี้ธรรมชาติมันมีอยู่แล้วแหละแต่ถ้าคิดอีกมุมหนึ่งว่าในบรรดาสัตวโลกทั้งหลายที่เกิดในโลกวัฏสงสารธรรมชาติที่เป็นทางเดินเข้าไปสู่ความพ้นทุกข์เนี่ยภัยบอกหูเองได้นะมันมีกำแพงกั้นว่ามีแต่เครื่องไม้เครื่องมือที่พระองค์ได้บรรลุอนุตตรสัมมาสัมโพธิญาณเท่านั้นถึงจะเอาเครื่องไม้เครื่องนี้มาเครื่องไม้เครื่องมือเหล่านี้มามอบให้กับสัตวโลกทั้งหลายมือหักทลายโลกวัฏสงสารเนี่ยคุณของพระองค์ยิ่งใหญ่ปานใดพระองค์จะไปโดยพระองค์เองไปโอ้เมินนะตั้งแต่พระพุทธเจ้าชื่อปทุมมุตเอิร์ตตั้งแต่พระพุทธเจ้าชื่อทิงปังกะละสัมมาสัมพุทธเจ้าสี่อสงไขยแสนมหากัปล่วงลับมาแล้วที่พระองค์เป็นอนิยตะโพธิสัตว์ชาติสุดท้ายนะมาเริ่มต้นนิยตะโพธิสัตว์ที่ได้รับพุทธวิทยากรชาติแรกนั้นหลังจากนั้นมาก็เรื่องของคนอื่นหมดที่พระองค์บ่มบารมีเพื่อจะโผดสัตวโลกเรื่องของตัวของพระองค์เองมันจบตอนนั้นแล้วนะหมดตอนนั้นแล้วจะไปนิพพานได้ทุกเมื่อผู้แจ้งเห็นจริงหมดแล้วถ้ากลับใจเป็นสาวกของพวกมันก็มีดโกกอะเนาะป๊อกพูดไปได้เลยแต่ว่ามรรคญาณบ่เกิดนะครับแต่เพียงแต่รู้แจ้งเห็นจริงเพื่ออย่าบ่มบารมีโพธิญาณให้เกิดเนี่ยคุณของพระองค์มากมายขนาดไหนบำเพ็ญบารมีเรียกว่าพุทธดำริอยู่ในใจว่าอย่าได้เป็นพระพุทธเจ้าได้เป็นพุทธเจ้าเจ็ดอสงไขยหลักมาออกปากว่าได้ทำบุญทุกอย่างทำบุญอย่างนี้ขอได้เป็นพุทธเจ้าตนเพื่อได้เป็นตนเป็นองค์เพื่อได้เป็นนอโพธิญาณอธิษฐานของได้เป็นนอโพธิญาณนั้นเก้าอสงไขยจนได้มาเป็นนอโพนอพุทธางกูลหรือนอโพธิสัตว์เจ้าจริงๆก็หลังได้รับพุทธวิทยากรครั้งแรกนะเรื่องเราเนี่ยเป็นเรื่องที่วัฏฏะสงสารนั้นยาวนานว่าบ่มีบุคคลใดเลยที่โอ้โหหนทางเส้นนี้มันหนทางความพ้นทุกข์หมดกิเลสหักโลกวัฏฏะสงสารเราจะไปโอ้แบบง่ายๆไปเนาะธรรมชาติมันมีอยู่แล้วของธรรมชาติเนาะมันไม่ใช่อันเนอธรรมชาติก็มีอยู่จริงอยู่แต่เครื่องไม้เครื่องมือหรือทางเดินหรือคนที่อย่าบอกต่างไปมีแต่องค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าเท่านั้นมันถึงจะบอกหนทางเส้นนี้ได้ไปได้อย่างที่บอกเบื้องต้นเมื่อกี้ว่าคนจะไปได้เขาต้องสั่งสมบุญบารมีก่อนถ้าบัดได้สั่งสมบุญบารมีบุญบารมีก็ต้องเพียรขนาดหนักนะอย่างก่อชีวิตเขาแรกอย่างชีวิตเขาแรกเพียรขนาดหนักแล้วเพียรก็ไปจะเพียรไปเลยก็เพียรตามคำสอนครูบาอาจารย์ที่เพิ่นสืบกันมารุ่นต่อรุ่นกันมาความเก่งของครูบาอาจารย์โบราณเนาะท่องปริยัติธรรมของพระพุทธเจ้าได้หมดรุ่นแรกๆนี่ท่องจบหมดมันพอตอนหลังมาความจำหรือบุญบารมีหรือความเพียรย่อหย่อนไปก็แบ่งกันเป็นนิกายนี่ท่องสูตรนี่เนาะนิกายนี่ท่องสูตรนี่เนาะตอนหลังท่องกันมาแปะกับบันทึกไว้แต่เดี๋ยวนี้ที่เมืองพม่าได้มีโอกาสสนทนากับครูบาอาจารย์หลายตนกันท่านบอกว่ามีครั้งหนึ่งหลวงปู่นิมนต์ครูบาอาจารย์ที่จบพระไตรปิฎกห้องจบหมดเลย 84,000 พระธรรมขันธ์นิมนต์มาวัดพระธาตุสรีจอมตองหลวงปู่อยากทำบุญมันทำบุญกับครูบาอาจารย์ที่เป็นท่องปริยัติธรรมของพุทธเจ้าจบหมดกว่าจะท่องจบต้อง 3-40 ปีได้ไปลงบทสดฟังครูบาอาจารย์ท่องแค่ปฏิโมกข์เลยเนาะเหมือนจะว่าเขาแค่ว่าปฏิโมกข์227ข้อเนี่ยถ้าท่องธรรมดาเป็นชั่วโมงเนี่ยรัวลุบนะนโมตัสสะภะคะวะโตว่าแบบนี้แหละเกือบชั่วโมงถ้าจบพระคัมภีร์หมดแล้วมันขนาดไหนแล้วท่องเหมือนท่องนโมเนี่ยคือได้จำหมดหรือไปบ้านใหม่เนาะกินแขกแต่งงานอย่างคณะศรัทธาทำบุญ
มงคลแค่สวดมนต์เนี่ยมันก็ยังยากนะยิ่งเท่ามันยิ่งมันท่องมาได้แล้วมันลืมไปละหัวสมองมันมาจำละมันบันทึกละกั้นกับกั้นตอนที่เป็นภิกษุหนุ่มเน้นน้อยเนี่ยเอากันกั้นกับตอนนั้นเรื่องปริยัติธรรมนี่ก็สำคัญสำหรับครูบาอาจารย์ทั้งหลายเพื่อสืบทอดพระศาสนามองอีกมุมนึงว่าคณะสัทธาเขาบ่จำเป็นต้องว่าจะต้องห้ามเฮียนนักถึงกับขั้นครูบาอาจารย์ที่ไปเผยแผ่พระพุทธศาสนานี่ถ้าคนธรรมดาเพิ่นว่าเผยแผ่พระพุทธศาสนาแต่ถ้าพระอริยเจ้าหรือตนละหันตาเจ้าทั้งหลายพุทธองค์เรียกว่าเอาพรหมจรรย์นี่ไปบอกเนี่ยเผยแผ่พรหมจรรย์นี่จัตถะภิกขเวเนี่ยพระธรรมทูตทั้งหลายที่เพิ่นเฮียนจบทั้งสายธรรมทูตเฮียนจบมาทั้งปริยัติธรรมไม่ได้ไปเผยแพร่ไปต่างประเทศต่างคณะสงฆ์ไปมอบพาสปอร์ตใบสีน้ำเงินล่ะถ้าคนธรรมดาเนี่ยใบสีที่ตับหมูสีเลือดหมูนี่แบบท่องเที่ยวหรือแบบไปชั่วครั้งชั่วคราวแต่ถ้าแบบพระธรรมทูตมันถ้าตามภาษาชาวบ้านเอามีเกตแค่น้อยนะสำหรับครูบาอาจารย์ที่เพิ่นห้ำเพิ่นเฮียนมาเผยแพร่ไปต่างแดนแม้แต่พวกเขาทั้งหลายนะเขาก็ได้ห้ำได้เฮียนหรือได้ฟังธรรมะของพ่อธรรมทูตของพระเจ้าอโศกได้เผยแพร่เป็นสายไปสายแปดเก้าสายไปทั่วชมพูทวีปกระจายไปทุกทิศทุกทางตนละหันตาเจ้าตั้งหลายพุ่นวางลักวางแบกเหมือนว่าถึงสืบทอดมาหาพวกเขาตั้งหลายนั่นพวกเขาตั้งหลายอุปกรณ์เนี่ยก็มีพ่อโมดผมขนรับขนผมขนเล็บฟันหนังหน้าเอ็นกระดูกอุปกรณ์เนี่ยเนาะตาหูจมูกลิ้นกายใจรูปน้ำสังขารขันห้าว่านะว่าแง่มุมใดก็ได้หมดนี่อุปกรณ์ที่เดินทางไงคำสอนจะเตียวทางเส้นใดก็มีพร้อมหมดแล้วเพียงแต่ว่าเฮาเตียวก็แล้วกันเนาะเดินทางประพฤติปฏิบัติจะลอยมามงลงมงลงลูกฟุกหมีในสถานเนอะในศาสนาพุทธเจ้าในศาสนาของพุทธเจ้าเนี่ยมันหมีลูกฟุกร้อยร้อยหมีต้องมีเหตุแล้วก็ต้องมีผลเอาทำเหตุนั้นได้ผลมันต้องเป็นอย่างอัน มันจะผลออกมาอย่างไรคงแหละคนไหนเหตุทำกุศลกรรมสร้างส่งไปกับเป็นคุณงามความดีไปคัดเกลาไปอยู่ในปัจจุบันชาติก็อยู่อย่างมีสุข ถึงแม้บัลลังก์มาโดยในทรัพย์สินเงินทองก็อยู่อย่างเป็นสุขในโลกเนี่ยภาษาธรรมะเลยว่าบักเกิดวิปัสสนาคือบักเกิดเนื้อร่อนใจนะรับก็เป็นสุขไงอย่างเขาได้หันหนังเนาะหรือละครอย่างเพิ่นแต่งขึ้นมาไม่แต่ไปแต่เอาพวกเจ้าพ่อทั้งหลายเนี่ยเวลามันนอนมันผวามันเพราะมันเป็นผู้ไร้หรอมันเป็นตัวโกงหรอไม่เปิดมาฆ่ามาแกงกันนั่นจะนอนแบบเป็นตีเป็นตังนอนนักง่ายหันนอนนักง่ายกำแพงสูงอย่างกำแพงคอกนั่นมันกลัวผู้ไร้มันอีกกลุ่มหนึ่งจะมาฆ่ามาแกงมันมาทรายมันนอนผวาอันนี้เหมือนกันคนทำอกุศลกรรมเหมือนกันบางทีหน้าตายิ้มแจ้มซ้ายไผ่บอกหู้ตังไหนวะตังไหนนี่จะผวาอกุศลกรรมมันจะมาเมื่อใดผู้ลึกๆมาใจมันจะผวาแต่ถ้าคนทำบุญทำกุศลอุ่นใจหรือภาษาอย่างนึงว่าจุ่มใจอึกนึกม่วนใจตะกี้ได้อู้กับท่านอาจารย์ผอ.ว่าโอ้วันเวลาอย่างหลวงเลยไปโวยได้วันนะ2เดือนเนี่ยผ่านไปฮะในวันนี้วันที่1มีนามกราคมพาไปหายไปแล้วมันแค่หายธรรมดาสถานการณ์เวลามันหายชั่วอนันตการเลยมันไปแล้วไปเลยฮะจะปิ๊กไปว่าของเดือนมกราคม2566ปิ๊กมามันถึงมามันผ่านแล้วผ่านเลยหรอเดือนกุมภาที่ผ่านไปแต่ว่าคือปิ้งมันก็บอกมามีภัยจะย้อนเวลาได้ล่ะมันถึงมาซ้ำน้องก็ไปทางวำไปทางหน้าทิ้งๆแล้วมันเหมือนจะไปกับเวลาอย่างเดียวมันป้าถึงไปขบวนไปโดยนะ
ค้นทรัพย์สิ่งของทรัพย์ประสิ่งเป็นหน้ากระดานไปกันหมดได้เฮ้ออยู่อย่างบ่ได้บ่ได้กันเนาะหรือให้อยู่อย่างคนมีบุญมีกุศลมีสุขในโลกนี้ถ้าเฮาบ่ได้บรรลุธรรมก็เป็นป้าเถยย่างห่อเข้าไปในอนาคตการเบื้องหน้าบ่ต้องกลัวว่าบุญกุศลเฮาหายซะทาในตำรามันบอกว่าถ้าเฮาทำจริงทำจังเฮาได้บรรลุธรรมกับบรรทุธรรมในตอนที่ธรรมของพระองค์บ่มีปีที่8ในท่าสติปัฏฐานสูตรไว้งั้นถ้าบ่ได้ตอนนั้นที่สำนวนของหลวงพ่อพุทธทาสว่าตกก็ได้พลอยโจรมันคือตอนที่ใกล้จะตายอสัญญกรรมมาตอนนั้นน่ะถ้าเป็นตัวละหันตาเรียกว่าชีวชีวิตะสมะ44คือบรรลุธรรมตอนที่จะตายนั่นเลยไปเลยตกก็ได้พลอยโจรมั้ยแต่ยากน้อยคนที่ทำได้ขนาดธรรมดาที่มีสติสตังอย่างพร้อมมันยังยากเอาใกล้ตายนั้นที่เมื่อเวทนามันมาอย่างแก่กล้าธาตุมันจะแตกแล้วถ้าคนไม่ได้สั่งสมแบบอจินกรรมมาเอายากมันถ้าพลาดตอนใกล้จะตายนะถ้าสั่งสมบุญไว้นักตอนท้ายพระศาสนานี่นะในตำราท่านบอกว่าพระบรมสารีริกธาตุของพระองค์จะมารวมกันเป็นพุทธนิมิตขึ้นมาจะแสดงธรรมอีกครั้งหนึ่งครั้งสุดท้ายของพุทธันดรนี่ในพุทธการเนี่ยในศาสนาของพระองค์ที่วางไว้เนี่ยจะปาคนไปได้อีก4อสงไขยตัวอสงไขยตัว1อสงไขยเท่าใด1ตัวได้เลข040ตัวคูณด้วย4เนาะคนที่สร้างบุญสร้างกุศลมาอาจจะได้ฟังจากพุทธนิมิตคือขายยานของพระองค์ที่บรรลุธรรมถ้าพระองค์ได้ขายวางขายไว้ถ้าบ้านเฮาก็เหมือนกับเมมโมรี่ที่พระองค์วางเมมโมรี่คอมพิวเตอร์ไว้เนาะแต่พระองค์วางไว้ด้วยอภิญญาของพระองค์พระบรมสารีริกธาตุสร้างเป็นองค์พระพุทธเจ้าเป็นพุทธนิมิตขึ้นมายังพลาดตอนนั้นเองมันขึ้นไว้บนสวรรค์ท้ายพัทรกับนี่มันประเมินแล้วมันเทวดาอินพรหมทั้งหลายยังมาตายเถอะผู้ได้เจ้าองค์ใหม่มาพระองค์แผ่ขายพยานก็บ่ต้องปิ๊กลงมาเกิดฟังพุ่นอย่างพวกเฮาทั้งหลายคงได้ยินธรรมจักเนาะจันอวิหาอัตตปาสุทัสสาสุทัสสีอนักอากินอากนิฐาพรหมนะพวกพรหมอนาคามีนี่มาจากไหนเนี่ยมาจากผู้ได้เจ้าองค์ก่อนพุ่นคือท่านเราเนี่ยได้บรรลุพระอนาคามีอยู่ชั้นสุทาวาสว่ะถ้าเป็นคนบรรลุนี่คือพระอัญญาโกณฑัญญะยังบ่เต่าท่านเหล่านั้นแต่ท่านบ่เกี่ยวข้องกันเวลาพุทธองค์บังเกิดขึ้นท่านเหล่านั้นน่ะท่านบ่แซงคิวกันครับแต่ละพระองค์ก็ต้องฮือพระอัญญาโกณฑัญญะได้สําเร็จธรรมก่อนแต่ท่านเหล่านั้นได้ฟังธรรมพร้อมเดียวกันท่านบรรลุธรรมแต่ก่อนแล้วก็ต่อขึ้นไปอีกมันแต่พวกเขาทั้งหลายแล้วเนาะเขาลองย้อนมาพวกเขาทั้งหลายเนาะเขาจะอยู่อย่างวิปปิสารเดือดเนื้อร่อนใจหรือเท่าแก่ไปถึงวันหนึ่งวันใจผวาไปหนึ่งวันหนึ่งวันง่อมใจไปหนึ่งวันทรัพย์สินสมบัติญาติพี่น้องหรือคนที่อายุมันยืนๆเนี่ยง่อมไปปี่ปาหน้าอาเพื่อนฝูงยังทยอยกันไปทยอยกันไปเข้าตัวเก่าอยู่คนเดียวโคกงันพอเพื่อนฝูงยังไปกันหมดอะมีแต่ความเศร้าโศกเสียใจก็เดี๋ยวก็ให้ก็ห้องบันไตบันเหนือไปแล้วเดี๋ยวก็อายุยืนนะพ่อหล่อเขาอยู่อย่างง่อมอย่างเหงากะหรืออยู่อย่างมีความสุขในปัจจุบันชาติเพราะบุญกันจุ่มใจอึกนึกด้วยบุญด้วยกุศลที่เดี๋ยวก็สั่งสมไว้พอสมควรแก่เวลาตัวเองก็เนาะช่วงแรกนี้ท่านอาจารย์เคยบอกกันว่าประมาณ30นาทีก็พอสมควรแก่เวลานิมนต์ท่านอาจารย์ครับครับสาธุศรัทธาญาติโยมได้รับฟังการบรรยายธรรมได้พบปะศรัทธาญาติโยมเป็นเบื้องต้นโดยท่านพระครูสุเมธธรรมเสวีเจ้าวาดวัดปากตังสามัคคีม่อนฤาษีช่วงที่สองนี่ก็จะเป็นการสนทนาธรรมเมื่ออาทิตย์ที่แล้วได้สนทนาธรรมกันในเรื่องของวันมาฆบูชาซึ่งรายการที่จบไปตะกี้ที่ FM 104.50 ทางครูบาอาจารย์เปิ้นก็ได้บรรยายก็ครบถ้วนละครบถ้วนสมบูรณ์
แล้วก็ญาติโยมทั้งหลายที่รับฟังสถานีวิทยุที่เป็นรายการธรรมะช่วงนี้ก็คงบ่มีไผที่จะบ่อู้บ่เอ่ยถึงเรื่องมาฆปุจจาบ่ว่าผู้ดำเนินรายการที่เป็นพระผู้ดำเนินรายการที่เป็นญาติโยมเป็นฆราวาสมาจัดรายการช่วงสัปดาห์นี้ก็คงจะเป็นสัปดาห์ส่งเสริมพระพุทธศาสนามาฆปุจจาญาติโยมก็พอจะได้ยินได้ฟังเมื่ออาทิตย์ที่แล้วก็จะตั้งหัวข้อเรื่องการหลุดพ้นการเข้าถึงธรรมพอดีมาฆปุจจาก็มาแซงไปก็เลยยกมาวันนี้เรื่องวิมุตติ5อย่างหรือว่าเปิ่นฮ้องว่าวิมุตตายตนะสูตรเป็นเรื่องราวจะได้เบื้องต้นก็จะได้อู้ญาติโยมทั้งหลายไว้เรื่องวิมุตติ2แล้วก็มาเชื่อมโยงถึงเรื่องของการเข้าถึงธรรมการสำเร็จธรรมวิมุตตินี่แปลว่าอย่างครับอาจารย์ท่านพระครูครับแล้วก็มีติมาติไปจะได้ครับนิมนต์ครับสาธุอันนี้ขอเรื่องปริยัติล้วนๆเนาะครับพ่อพวกเฮาทั้งหลายเหมือนกับเฮาเป็นญาจกแล้วอู้เรื่องสมบัติเศรษฐีกันแม่นเนาะครับอันนั้นก็เป็นคำสอนครูบาอาจารย์ที่เปิ้นจำกันมาเป็นทอดๆว่าพระองค์ได้ตรัสไว้ในปัญจกนิบาตหมวดที่5ว่าคนที่อยากบรรลุธรรมของพระองค์เรียกว่าบรรวิมุตตายตนะคำว่าวิมุตต์แปลว่าหลุดพ้นครับอายตนะแปลว่าที่ต่ออายตนะอย่างตาเนี่ยมันต่อกับรูปหรอมันเป็นบล็อกเกอร์ทางการหันเอกะเป็นบล็อกเกอร์ก็ได้เป็นที่ต่อก็ได้ตาเขาหันเพราะมันต้องมีรูปมาคือหันก่อนเนี่ยครับหูไม่ได้ยินก็เพราะมันเสียงมันต่อมาหรอมันอยากมองมันจะได้ยินก็เพราะว่าเขามีจิตมีใจอะตาก็ต้องมีจิตมีใจเอกะมันถึงจะหันมันถึงจะได้ยินเดี๋ยวอายตนะตั้งตาหูจมูกลิ้นกายใจตั้งในก็มี6ทั้งนอกก็มี6เนี่ยพอมากระทบกันเรียกว่าผัสสะครับมันมาถึงการเกิดการหานเกิดการได้ยินอันนี้เหมือนกันที่ต่อจากปุถุชนจะไปเป็นพระอริยเจ้าเนี่ยเรียกว่าวิมุตติเฮาต่อไปถึงได้อย่างใดวิมุตติมี2เฮาได้เห็นนักธรรมเนาะครับปัญญาวิมุตติกับเจโตวิมุตติปัญญาวิมุตตินี่คือคนที่เปิ้นบำเพ็ญสมถะอย่างโยคีฤาษีหรือเปิ้นบำเพ็ญสมถะ40มาก่อนน่ะอำนาจการฝึกจิตฝึกจิตอย่างยิ่งยวดเลยได้ฌานได้สมาธิชั้นสูงเจโตนี่นะถึงบางคนถึงได้อภิญญา5สมาบัติ8น่ะครับยกตัวอย่างอย่างลูกศิษย์ของท่านมหาสารีบุตรนะสมัยก่อนปู่น่ะสมัยพระพุทธเจ้าชื่ออนุมัตถัสสี1อสงไขยแสนมหากัปปะนะครับเปิ้นได้อภิญญา5ครับอันสมาบัติ8กันหมดนะอาจารย์ก็ได้ลูกศิษย์ก็ได้ก็ครับพอพระพุทธเจ้าอนุมัตถสีแสดงธรรมลูกศิษย์ได้เป็นกันหมดอ๋อแต่อาจารย์มาได้เออพอติดอธิษฐานอธิษฐานว่าขอได้เป็นอัครสาวกมือขวาของพระองค์เนี่ยมือ1อ่ะมือ1ของพุทธองค์เป็นอธิษฐานไว้ลูกศิษย์ได้หมดแต่อาจารย์ถึงมีปัญญากว้างบางมากมายจนสอนลูกศิษย์ 84,000 ตนได้สมาบัติกันหมดเลยเนาะครับนะถ้าบรรลุอย่างนั้นเป็นแบบบรรลุเจโตวิมุตติจะได้ฌานได้อภิญญา6วิโมกข์8ปฏิสัมภิทาญาณ4อ่ะได้หมดอ่ะครับอันนั้นเรียกว่าหลุดพ้นแบบจิตที่ฝึกมาอย่างยิ่งยวดเป็นมีฌานเป็นพื้นฐานมาก่อนอันนี้ต้องสั่งสมนักครับหลายภพหลายชาติเลยก็อย่างน้อยมันอ่ะชาวตามคัมภีร์อปทานท่านว่านะเป็นแสนอาสงเป็นแสนมหากัปปะน่ะเป็นร้อยเออโอ้บำเพ็ญบ่มแล้วบ่มเล่าบ่มแล้วครับยิ่งเป็นคู่อัครสาวกของพระพุทธเจ้าต้อง1อสงไขยน้อยก็นั่งกับบ่ได้ครับครับอายุของการเฮียนเนี่ยเนาะอายุของการบ่มบารมีบ่มไว้พ่อบ่มไว้ครับแต่ถ้าธรรมดาเนี่ยเมื่อมาเจอคำสอนของพระองค์น่ะถ้าเพี้ยนกันยิ่งยวดก็บ่เกิน7ปีมันครับถ้าคนไหนมีปัญญาด้วยนะทำแต่โดยมีปัญญายิ่งยวดก็บ่ต้องเปลี่ยนอาสนะภายในอาสนะเดียวอันน่ะถ้าปฏิบัติต่อยืนก็ได้ต่อยืนปฏิบัติต่อนั่งก็ได้ต่อนั่งปฏิบัติต่อนอนก็ได้ต่อนอนปฏิบัติเดินจงกรมก็ได้ต่อเดินจงกรมยังบ่ทันเปลี่ยนอิริยาบถเนี่ยเรียกว่าภายในอาสนะเดียวครับก็ได้ละ
สั่งสมบุญมานักหรอกครับแล้วก็เดินถูกต้องตามที่ครูบาอาจารย์บอกแต่อันนี้อย่างสั้นจุดนะครับแล้วก็แต่ถ้ายาวบรรดาปรวัติติดอธิษฐานนะอธิษฐานใจว่าครับว่าของพระพุทธเจ้าเป็นครูอย่างที่เนี่ยโอวาทปฏิโมกข์เนี่ยท่านเหล่านี้เช่นว่าพุทธเวไนยมีแต่พระพุทธเจ้าเป็นครูเท่านั้นครับจะไปเห็นกับตนอื่นจะไปฟังจะมีแต่จำนะพันวามีแต่จำมีแต่เข้าใจมีแต่โหแต่บัดได้บรรลุธรรมครับเพราะว่าอธิษฐานว่าขอให้เป็นพุทธเวไนยมีแต่พระพุทธเจ้าเป็นครูเท่านั้นแต่อย่างพวกเขาทั้งหลายเนาะครับบัดต้องใจใหญ่สูงขนาดนั้นเรียกว่าสาวกเวไนยคือครูบาอาจารย์ซึ่งเป็นสาวกของพระพุทธเจ้าเนี่ยครับหรืออ่านหนังสือที่บันไดรจนาว่าก็ปฏิบัติตามนั่นเองครับก็สามารถได้หูแจ้งเห็นจริงในธรรมของพระพุทธเจ้าได้ครับปัญญาวิมุตติอันนี้ด้วยปัญญาอันนี้ฝึกแบบฝึกสติถ้าอุตามสติปัฏฐานสูตรนะครับมันต้องไปถึงขั้นฌานอภิญญาอย่างแสดงฤทธิ์แสดงเดชอย่างผ่านอย่างพวกโยคีฤาษีอย่างต่างๆที่บำเพ็ญโพธิ์มาก่อนน่ะหมกหูหันตามความเป็นจริงอันเนี้ยหันอริยสัจหันไตรลักษณ์ฮะนี่คือใจปัญญาฮะลดโดยการเจริญปัญญาวิปัสสนาวิปัสสนาล้วนๆครับหลุดพ้นเลยแต่บางทีท่านว่านะถึงแม้จะปฏิบัติวิปัสสนาล้วนๆแต่บุญเก่ามีโอ้พอได้บรรลุธรรมบุญนั้นไหลมาโลกๆอ่ะน่ะโอ้เพราะเพิ่นเคยบำเพ็ญมาก่อนครับครับอย่างคู่อัครสาวกอ่ะเพิ่นก็ไปเจอบำเพ็ญอย่างหรอก็เป็นเจ้าบ้านธรรมดาเป็นไอ้หนุ่มเพลย์บอยด้วยนะครับที่ไปดูการเล่นอย่างต่างๆหลังออกบวชก็ไปอยู่กับสันใจบริพาชกบ่ได้ห้ามบ่ได้เฮียนอย่างตั้งนี้นะหัวเฮียนแต่วิชาการพวกตรรกศาสตร์อ่ะครับซึ่งโตวาทีเรื่องความรู้ศาสตร์อย่างต่างๆเนี่ยครับแต่ทอไปบรรลุธรรมอ่ะของเก่ามาหมดโอ้ปื้นมาเลยนะเรื่องท่านตุสาโพธิละท่องคาถาธรรม4บรรทัดอ่ะครับบทนึงมี4บาทเนาะมาได้หน้าลืมหลังได้หลังลืมหน้าฮะนะครับแต่บรรลุธรรมของเก่ามาหมดโดยเรื่องยังนาเขมาครับอัครมเหสีของพระเจ้าพิมพิสารอันนี้ฮัดตามอู้ตามบ้านเฮาเนาะครับจังพุทธเจ้าเลยนะว่าด้วยพุทธเจ้าสอนเรื่องทุกข์เรื่องโทษเรื่องตายเรื่องบัดเที่ยงก็เขาโลยอ่ะบ่อยากได้ยินบ่อยากได้ยินแต่พอถึงเวลาเต็มมาจริงๆครับบรรลุธรรมคลิปแบบคลิปปะพิญญาเลยนะมือหนึ่งของพระองค์เนาะครับฝ่ายภิกษุณีก็ต้องรอจังวะรอเวลาเนาะโอ้นะบางทีเขาบอกว่าคนมันที่เหมือนมาเข้าวัดเข้าวาบางทีสติปัญญาบางทีมันโดนหลอกมานานเชื่อหรอมันหมดถึงเวลาพอถึงเวลาจริงๆอันเนี้ยยังพระนาเขมาเนี่ยเป็นตัวอย่างเลี้ยวพวงมาลัยเลี้ยวกำเดียวเลยนะผมมันน่าจะเปลี่ยนไปได้เองปั๊บตัวเองหน้ามือเป็นหลังมือเลยก็มีขนาดนั่นนะครับอันนั้นบางคนอันนี้ตามภาษาปริยัติเนาะครับบรรลุทั้งสองอย่างก็มีหรือบางคนดังอย่างใดอย่างหนึ่งก็มีเนี่ยครับถ้าตามอู้ตามภาษาง่ายๆตามบ้านเขาว่าถ้าเจโตวิมุตติก็คือคนบรรลุที่คนที่ได้ฝึกสมถะมาก่อนครับได้ฌานได้อภิญญาอย่างต่างๆอันนี้โพธิสัตว์เจ้าพระปัจเจกพุทธเจ้ากับอาสีติมหาสาวกท่านเหล่านี้ท่านต้องบำเพ็ญกันอย่างนี้นะครับได้อภิญญา5สมาบัติ8ฉัตรแล้วฉัตรเหล่าฉัตรแล้วฉัตรเหล่าครับจนมาเต็มเป็นพุทธเวไนยในชาติสุดท้ายครับได้เป็นเอหิภิกขุอุปสัมปทากลุ่มที่ฟังธรรมของพระพุทธเจ้ากลุ่มเนี้ยครับท่านเรียกว่าพุทธเวไนยอ๋อตัวอื่นมันมีโอกาสได้เฝ้านะครับ1250รูปน่ะมีแต่พระพุทธเจ้าบวชเท่านั้นมาครับก็แสดงว่าเหล่านั้นเปิ้นบำเพ็ญของเปิ้นมาตัวเองมาของเก่าของเก่าครับอันนี้เรียกว่ามุดสองอย่างแล้วก็ที่ว่าตะกี้เนาะวิมุตตายตนะเป็นสูตรกะเป็นสูตรอยู่ในปัญจกนิบาตบวกกันสองตัวไอ้กะวิมุตบวกอายตนะสูตรวิมุตแปลว่าหลุดพ้นอายตนะแปลว่าให้ต่อเข้าถึงบ่อเกิดไอ้กะว่านักการจะเท่าถึงวิมุตติเข้าถึงความหลุดพ้นนี่เข้าถึงความหลุดพ้นรู้แจ้งมีอยู่5ตัวนี่อย่าง1ฟังธรรม
ครับ2สาธยายธรรมครับ3แสดงธรรม4ตึกทองธรรม5ภาวนาธรรมเนี่ยครับแล้วเรียงกันอย่างนี้เลยกันหรือว่าข้อใดข้อหนึ่งข้อใดข้อหนึ่งข้อใดข้อหนึ่งสามารถจะบรรลุธรรมถ้าตามหลักพระสูตรเปิดบอกว่าวิมุตตายตนะมีอย่างห้องสาธยายธรรมหนึ่งเนี่ยฟังธรรมหนึ่งเอาหนึ่งไว้ตั้งหลังหรอกครับสาธยายธรรมหนึ่งแสดงธรรมหนึ่งตึกทองธรรมหนึ่งภาวนาธรรมหนึ่งครับเอาหนึ่งไว้ตั้งหลังหมายถ้าเอาหนึ่งสองสามนี่เลี้ยงตามลำดับเป็นข้อไว้หรอถ้าเอาหนึ่งไว้ตั้งหลังแปลว่าสำคัญทุกข้อบัดเลี้ยงตามลำดับครับข้อใดข้อหนึ่งได้หมดเพราะนั้นอย่าไปโคมกันอันใดบางคนโอ้เมาก็ฟังธรรมอยู่ฮะนะไม่ได้ไม่บรรลุธรรมบันแน่นะคนที่ฟังธรรมคือบรรลุธรรมสูงสุดของวิมุตตายตนะเนี่ยนะครับคนได้ฟังธรรมสมัยพุทธกาลเป็นเมืองพอเนาะครับยังบัดนั้นได้เดินจงกรมนั่งสมาธิอย่างเดียวตั้งใจฟังธรรมของพระองค์แต่พระองค์แสดงธรรมด้วยอภิญญาเนาะครับคนทั้งเมืองอย่างเมืองของพระเจ้าพิมพิสาร12นหุตอ่ะ120,000คนนะครับมาฟังธรรมต่างคนต่างคิดว่ามันอ่ะครับพระพุทธเจ้าแสดงเอาคนเดียวอ่ะแต่คนจะขึ้นอันหมดนะครับแต่คนอื่นอย่าเข้าใจอย่างพระพุทธเจ้าพอแน่เอาโดยอ่ะจะนั่งไกลขนาดไหนก็ได้ยินเสียงเต่าเดียวกันหมดครับเสียงของพระองค์แผ่ไปถึงหมดเสียงเสมอกันหมดครับแล้วพระองค์กันเหมือนกันนั่งตรงทรงหน้าเขาเนี่ยแล้วก็หลวงเขาองค์ตั้งใจอย่ามาพึ่งโพเท่าคนเดียวอ่ะครับแต่ว่าอย่าปลื้มใหญ่ขนาดไหนอ่ะคนอื่นให้บัดให้พระเข้าใจอย่างเขาแน่นอนครับพุทธเจ้าแสดงเขาคนเดียวเนี่ยไปเดินเนี่ยเนี่ยแต่คนต่างคิดอันกันโมดนั่นครับนะสูงสุดเลยเรียกว่าฟังธรรมครับฟังก็ได้บรรลุเลยเกิดขิปปะปัญญาตอนนั้นเลยครับเป็นถ้าอู้ถึงบารมีหรือบุญเก่าท่านเหล่านี้มีบุญเก่ามานักเข้าข่ายของพระองค์ก่อนเลยครับได้ก่อนเปิดด้วยกันฟังธรรมผู้มีปัญญานักบ่ต้องไปคิดไปค้นบ่ถึงก็มันยังขอยกตัวอย่างหน่อยเนาะครับยกตัวอย่างนะสมัยพุทธกาลก็นักมากมายที่ว่ามีกันเป็นเมืองๆอ่ะเมืองอาราวีนี่ก็เป็นเมืองๆเลยนะครับที่มาเฝ้ากันเป็นเมืองๆที่ได้พ่อนะที่ดาช่างทองหกนะก่อนที่อ่ะเนี่ยก่อนอย่างมาฆะเนี่ยพระองค์ไปแสดงที่สวนตาหนุ่มอ่ะครับคนบรรลุธรรมอื่น11ส่วนมาส่วนอีกส่วนหนึ่งมาได้ฟังธรรมอย่างเดียวกันเพราะว่าบุญบารมีน้อยขณะพระองค์แสดงทำเองนะแต่เข้าถึงพระรัตนตรัยอ่ะฝังเชื่อไว้แล้วเอกอ่ะต้องสั่งสมบารมีกันต่อไปอีกครับในปัจจุบันชาติในบัดเดียวนี้เนาะอันมีคลิปหนึ่งอันนี้บอกว่าภายเจ้าบ้านเพิ่นเล่าฟังเพิ่นเล่าให้ฟังไงเนาะครับ อุไปอุมาเดี๋ยวว่าอวดอุตริกับไม่ใช่นะอันนี้ยกตัวอย่างก็แล้วกันครับว่าเจ้าบ้านเพิ่นเล่าให้ฟังมีคลิปหนึ่งหลวงพ่อปราโมทโชว์อาจารย์ก็ได้ยินเนาะครับไปอู้เรื่องธรรมะปฏิบัติเนี่ยนะหลวงพ่อปราโมทนี่เปิ้นเป็นลูกศิษย์ของหลวงปู่ตุลครับแล้วเปิ้นออกคลิปมาว่าเปิ้นว่ามียกตัวอย่างว่ามีตุเจ้าตัวหนึ่งครับเปิ้นบวชมาเท่าเอกอ่ะแล้วก็เปิ้นก็ปฏิบัติเคร่งชอบประพฤติปฏิบัตินั่นแล้วก็ตุเจ้าต้องรักษาผ้า3ผืนนี่ครับผ้า3ผืนขอโทษนะครับคือผ้าสังฆติจีวรนะก็อันสบงฮึครองตอนใกล้แจ้งอ่ะบ่ฮึเจ้ถ้าใกล้แจ้งนะถ้าอยู่ในที่มุงที่บังมันเป็นอย่างนะครับแต่ให้ออกไปทางนอกถ้าบ่เจ้ที่มุงที่บังหรือมีเพื่อนฝูงอยู่ก็ต้องอยู่ในหัตถบาทแต่ถ้าแน่นอนเท่าหาทางวัดเจ้าเลยนะเขาครองอันนี้แน่นอนเรียกว่ารักษาผ้าครองไงกันครับในขณะที่เปิ้นรักษาผ้าครองเปิ้นมันจะมัดองค์เองครับทั้งสายอีสานนี่เปิ้นจะเอาปาดบ่ายอ่ะพอดีปวดห้องมาน่ะครับแล้วส้วมโบราณมันว่าอันนี้เป็นคำเล่าของท่านอาจารย์ประโมทนะเปิ้นเล่าแล้วก็เปิ้นก็ไปเข้าห้องน้ำแบบโบราณว่าครับส้วมหลุมอ่ะกะเปิ้นขุดหลุมแล้วไปไม้กายครับส้วมโบราณมันเหมือนจะส้วมแบบแบบชักโครกสมัยนี้เนาะครับเอามันเปิ้นไปเผลอในห้องมันอ่ะก็
ผ้าสังฆาติมันตกไปในหลุมส้วมอ่ะครับโอ้อือครับว่าจังอย่างไหนเราก็ใกล้จะแจ้งแล้วเนี่ยก็ง้างไหม้ที่ถูกเกาย่ำแล้วคุยใครกับใครลงไปแล้วครับมันก็ไปจะเลิกอย่างเงี้ยตอนใดอ่ะเนาะครับนอนก็มีว่ะเนาะนอนก็มีตึงเหม็นตึงนะเปิ้นก็บอกว่าเขาปฏิบัติมาอย่างไรอย่างไรก่อนถึงมาได้อะไรสักอย่างมาเนี่ยครับเอาที่พระองค์สอนอสุภะเนาะครูบาอาจารย์เพิ่นสอนอสุภะสอนเรื่องความเบื่อหน่ายเรื่องเบื่อหน่ายคลายกำนัดอย่างต่างๆเนี่ยต้องอาศัยเนี่ยอสุภะกรรมฐานความบาสวยบางงามเขาเอาคำนี้มาดีว่านอนก็มีนี่แหละนอนก็เป็นอสุภะอยู่แล้วแหละปฏิบัติตอนที่นอนมันไตขึ้นมาว่านี่อาจารย์เพิ่นเล่าว่านะเพิ่นบ่นแล้วก็เพื่อก็ได้หันทำตอนที่นอนมันตายขึ้นมาแล้วฮอขึ้นมาแล้วก็เอาผ้าเอาอย่างมาซักเลยนะและอาจารย์ของเพื่อนอีกทีนึงเนี่ยหันครับตุลุงเนี่ยนะเนี่ยมาเจ้าก็ต้องรักษาผ้าคล้องกะครับอันนี้มาซักผ้ามาเจ้าไหนมันเป็นเจ้าหลวงเจ้าแล้วมันผิดธรรมเนียมครูบาอาจารย์มันสอนมานะครับมาเจ้าก็ต้องไปกุมบาลกายกะเพื่อก็บอกมาอาจารย์ก็ให้ใหญ่เลยเนี่ยนะไปหาอาจารย์ใหญ่ของก็ไหมเอกะโจรไปเฝ้าอาจารย์ใหญ่ไปกันหลายวันประมาณ3วันเตียวไปหามันสมัยก่อนมันเตียวเนาะครับพอปานหน้าอาจารย์เก่งนะเพิ่นว่าตุ๊เจ้าตัวนี้มันต้องมีธุระอย่างนะเพิ่นจบธุระหมดละอ๋อจะถึงขนาดไหนมันนะเมื่อนั้นครูบาอาจารย์ตัวนี้ก็มรณภาพครับแล้วเรื่องเนี้ยโยมเขาฟังเรื่องนี้มานะฟังที่อาจารย์ประโมทโชว์แล้วโยมเป็นเราฟังเป็นมาในคณะที่ฟังทำอาจารย์ประโมทโชว์เล่าเรื่องตุลุงที่ลงไปในหลุมส้วมเนี่ยครับหันตัวเก่านั่งทำสมาธิกับหันตัวเก่านั่งลงไปในส้วมพร้อมกับทุเจ้าตัวนั่นเหมือนกันมานะหันนอนมันกินมาเนาะครับเขานอนมันกินขึ้นมากินแข้งกินขากินอย่างกินทั้งตัวครับมดทั้งตัวหอมมดทั้งตัวนอนมันกินนักแล้วไหมมันตัวมันก็ปองขึ้นมาเหมือนกันปองหนัวนอนมันก็แตกระเบิดตุ่มมันครับว่างแวบไปเลยเขาก็พูดว่าโยมมันก็บอกว่าพวกมันโล่งไปหมดแล้วอ่ะครับอย่าขนาดไหนมั่วอันนี้เพราะว่าขนาดแค่ฟังธรรมครูบาอาจารย์มันสภาวะธรรมมันเกิดไปตัวอ่ะครับอันนี้เรียกว่าฟังธรรมอย่างคนหนึ่งเหมือนกันฟังอันนี้เหมือนกันมันเปิดทั่วไปนะโยมพวกเราฟังมาในขณะที่ฟังทำครูบาอาจารย์หันนอนมากินตัวเก่าเหมือนกันครับกินไปกินมาแล้วก็มันแทนที่ไม่เสี่ยงอย่างคนก่อนเนาะอันนี้มันช่างมันกลายเป็นขี้กันไปหมดเลยมันนอนมันกินมันก็ต้องขี้มั้งวะครับเอาไปตรงนั้นตัวเก่าละลายกลายเป็นขี้ไปหมดในหลุมส้วมมันถึงเหม็นถึงขยะขยแยงสุดๆไปเลยมันอ่ะเอาสูตรภาษาที่เขาสวดพระธรรมจักรว่าปฏินิสโคมันครับจิตที่มันอยู่ของเน่าของเหม็นมันเบื่อสุดๆของมันมันก็ดีออกมามันก็โล่งเหมือนกันสโคนิสีโวสุนโยปฏินิสโคแปลว่าดีดออกสละออกสละคืนเนี่ยครับอนาระโยไปอย่างแบบอารมณ์อะไรอะไรกันอันนี้เรียกว่าสูงสุดฟังธรรมครูบาอาจารย์เหมือนใจว่ายุคสมัยพุทธกาลมันแน่นอนอยู่แล้วเนาะนี่ยกตัวอย่างว่าโยมขอได้ฟังธรรมหลวงพ่อประโมทโชยครับมันเกิดสภาวะนี้ขึ้นมาแล้วเขาก็โมโหเนาะครับบอกโยมเป็นปฏิบัติไปถึงไหนแต่โยมเป็นเล่าให้ฟังไงครับว่าในขณะที่ฟังอย่างเนี้ยสภาวะอย่างนี้มันเกิดก็เป็นหนทางไปละเนาะจะถึงไหนก็โมโหละถึงไหนก็โมโหถ้าโยมมาเล่าให้ฟังก็โมโหนะอันนี้เรียกว่าการได้พุทธธรรมหรือการได้บรรลุธรรมหรือการเข้าถึงธรรมของพระองค์ก็ด้วยการฟังนี่เป็นคนที่สร้างบุญบารมีมาในวัฏสงสารอย่างเยี่ยมยอดนับอันที่สองจะว่าแสดงธรรมก็ได้สาธยายธรรมก็ได้เพราะอันใดขึ้นก่อนก็ได้เนาะตัวเก่าฟังละเข้าใจอย่างดีแล้วแต่มันหมดเลยบรรลุธรรมอ่ะครับก็เอามาสาธยายเอามาท่องไงครับอย่างหน้า47อ่ะอิมัสสมิงกาเยเกสาโลมาหน้าท่องไปติ๊กๆว่าไปติ๊กๆว่าร่างกายเขาประกอบตั้งแต่ตีนหนึ่งหัวถึงตีนว่าเบื้องบนเนี่ยตั้งแต่พื้นเท้าขึ้นมาถึงหัวเบื้องต่ำตั้งแต่หัวไปถึงปลายเท้า
ประกอบไปด้วยนะครับเกสาโลมาเนี่ยกับอาการ32เนี่ยกับพอเฮาเฮียนมาแล้วเนี่ยฟังแล้วมันบ่ได้บรรลุเนี่ยครับต้องท่องอ่ะเอาท่องอ่ะท่องจําแล้วย่ําทําอย่างนั้นได้บรรลุตอนที่ท่องเนี่ยแล้วสาธยายขั้นที่3ตัวเก่าได้ฟังบ่ได้บรรลุได้มาสาธยายก็ยังบ่ได้บรรลุยังบ่เข้าใจยังบ่ถึงธรรมของพระองค์ดะครับเมื่อเข้าใจอย่างดีแล้วมันก็ไปบอกคนอื่นนะเรียกว่าแล้วว่าแสดงธรรมปัจธรรมะของพระองค์อย่างอีเนอร์เพิ่นสอนเป็นลำดับขั้นอย่างอีอันนี้สมถะอันนี้วิปัสสนานะเดินจงกรมอย่างอีนะนั่งสมาธิอย่างอีนะครับกำหนดสติอยู่ในกายเวทนาจิตธรรมอย่างอีนะว่าเป็นล้วงเป็นลายเหมือนว่าไปนะครับว่าไปตามปริยัติที่ตัวเก่าได้เรียนมานะในขณะที่ตัวเก่าอธิบายเป็นอานิสงส์ของการแสดงธรรมเนี่ยติดปิ๊กเข้ามามันอ่ะครับทำให้ตัวเก่าตอนที่อธิบายทำให้คนอื่นเรียกว่าแสดงธรรมนะตัวเก่าก็ได้พลอยบรรลุไปตัวมันครับคนอื่นจะได้มาได้เพราะว่าแต่อานิสงส์อานิสงส์ของการฮึอมตะธรรมการฮึนี่มีถ้าฮึทั่วไปเป็นประธานเนี่ยนะครับอันมันจะกระจายและธรรมะจัดสรรไปฮึอย่างใดเพราะแต่ฮักจี้เอาอะว่าจะเอาอย่างเอี้ยถ้าคนไหนฮึอาหารจะได้กำลังครับกูนี่เลยนี่ตรงเลยตรงเลยจี้จะเอาเนี่ยครับถ้าได้เป็นคนมีกำลังดีนะคืออาหารเป็นทานถ้าคือมีตาดีเนี่ยคือตาเตียนเข้าภาษาอ่ะครับตาแสงสว่างตาเตียนตาอย่างเนี้ยครับตาอุปกรณ์ไฟฟ้าอย่างเงี้ยเรื่องเกี่ยวกับไฟเนี่ยครับเกี่ยวเลยบางอย่างที่เป็นคนตาบอดมาเท่าไอ้เนาะครับมาเป็นโรคเกี่ยวกับดวงตาเนี่ย ถ้าบรรลุธรรมก็เกิดหูทิพย์ตาทิพย์ขึ้นมาครับคือตาแสงสว่างถ้าอยากมีผิวพรรณวันหน้าผ่องใสคือตานผ้าไตรจีวรหรือเครื่องนุ่งห่มครับแจกทานไปถ้าตานทั้งทีอย่าไปตานของเก่าเนี่ยเดี๋ยวอย่างนางอมิตาดานะได้ปูพามเผ่านะอันนี้เพิ่นถามว่าครับอันครูบาอาจารย์เพิ่นได้เป็นรจนาไว้เนาะว่าไอ้นางอมิตาดาถึงได้ผัวเฒ่าเพราะมันตานดอกไม้เหี่ยวอ่ะน่ะอีไปได้กินยำเห็ดลมอันนี้ถ้าอยากจะมีผิวพรรณวันหน้าผ่องใสถ้าผิววันหน้าผ่องใสคือคุณสุขภาพดีเนี่ยครับมันผิวพรรณวันหน้ามันก็